بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله เล่าสู่กันฟังครับวันนี้เรายืนอยู่ในบรรยากาศที่พี่น้องก็เห็นนะสบายสบายพี่น้องมีต้นไม้พี่น้องมีสวนมีพื้นที่เป็นบ้านที่น่าอยู่พี่น้องเป็นบ้านของพี่ชายใจดีคนหนึ่งนะบังชุกรีเพียนมานะอยากจะเล่าสู่กันฟังพี่น้องครับว่าวันนี้สิ่งที่ดีๆพี่น้องที่เรามีพี่น้องในบางทีไม่ใช่ทุกคนอาจจะชอบนะบางทีพี่น้องเราถอยโทรศัพท์ใหม่สักเครื่องนึงไม่ใช่ทุกคนจะชอบไอการที่เราได้ถอยโทรศัพท์บางคนอาจอิจฉาบางทีเราได้ถอยรถใหม่ของเราอาจจะเก่าของเขาคือถอยมือสองบางคนยังจะอิจฉาอีกพี่น้องเรื่องราววันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการอิจฉาการอิจฉาพี่น้องครับมันไม่ได้ทำลายใครแต่มันจะทำลายตัวของเราแต่การอิจฉาสามารถทำลายคนได้เดี๋ยวจะเอาไว้พูดเล่าให้กับพี่น้องฟังข้อแรกพี่น้องที่ผมบอกว่าการอิจฉาไม่ได้ทำลายใครแต่ทำลายตัวของเราเองเพราะว่าอะไรครับวันนี้เราอิจฉาคนรวยเข้าไม่ได้จนลงเพราะความอิจฉาเราอิจฉาเห็นคนขับรถดีๆเข้าไม่ได้ต้องไปขึ้นรถเมล์เพราะว่าความอิจฉาของเราแต่ว่าวันนี้ความอิจฉาของเราต่างหากที่ทำลายตัวของเรากัดกินใจของเรานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการอิจฉานั้นกัดกินความดีเหมือนกับไฟที่มันกัดกินมันเผาไหม้กองฟืนให้หมดลงพี่น้องนะกัดกินความดีพี่น้องเห็นไหมพี่น้องไฟมันไหม้ฟืนพี่น้องไฟมันไหม้ฟืนสุดท้ายเหลือแต่อะไรครับเหลือแต่ขี้เถ้าเหมือนกันวันนี้เราอิจฉาคนอื่นเขาพี่น้องสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเรานั่นแหละกลายเป็นขี้เถ้ามันทำอะไรเราไม่ได้ในคนที่อิจฉาและในขณะเดียวกันการที่เราอิจฉาก็ทำอะไรใครไม่ได้นอกจากทำลายตัวของเราเองนะอีกข้อหนึ่งที่เล่าให้พี่น้องฟังในเรื่องของการอิจฉามันทำลายคนได้พี่น้องเคยได้ยินโรคตาอิจฉาไหมพี่น้องนะโรคตาอิจฉาพี่น้องไปคลินิกไหนคงไม่เจอพี่น้องไปโรงพยาบาลไหนคงไม่เจออาจารย์หมอครับโรคตาอิจฉาเป็นอย่างไรไอนุนฮาสัดเป็นอย่างไรไอนุนฮาสัดไอนุนเนี่ยแปลว่าตาฮาสัดแปลว่าอิจฉาโรคเอ็นหมอโรคเอ็นโรคตาเป็นยังไงหมอเขาจะทำไงพี่น้องก็จับตรวจตาสิเป็นต้อกระจกหรือเปล่าเราไม่ได้พูดแบบนั้นแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เรากำลังจะพูดตาที่มันทำลายเราได้ก็คือตาที่มีความอิจฉาริษยาพี่น้องครับมาเล่าเพื่อเตือนตัวของเราจะได้ไม่เจอกับสิ่งนั้นๆโรคตาที่อิจฉาคืออะไรโรคตาที่อิจฉาเกิดจากดวงตาของคนคนหนึ่งมองไปสู่คนอีกคนคนหนึ่งด้วยกับตาที่อิจฉาแล้วมันก็ส่งผลเสียให้กับคนที่ถูกมองพี่น้องเคยได้ยินสำนวนไทยไหมว่าอิจฉาตาร้อนพี่น้องเคยได้ยินไหมตามันร้อนพี่น้องตามันร้อนอิจฉาตาร้อนมันส่งผลกระทบจริงๆพี่น้องเป็นเรื่องจริงไหมมีหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้เลยบอกว่าอันไอนุฮักกุลตานั้นมีอยู่จริงตามีอยู่จริงหมายความว่าอะไรตาที่อิจฉานั้นมีอยู่จริงถึงแม้ว่าจะมีการกำหนดจากอัลลอฮ์ตาลามาก่อนแล้วแต่ตาที่อิจฉาจากคนที่อิจฉามองไปสู่คนคนหนึ่งนั้นน่ะมันก็มาแสงหน้าการกำหนดของอัลลอฮ์ตาลาได้หมายถึงการกำหนดของอัลลอฮ์ตาลาได้กำหนดมาไว้แล้วแต่เรื่องที่ไม่ดีเนี่ยมันมาแทรกการกำหนดของอัลลอฮ์ตาลาได้นะดังนั้นวันนี้เราจะป้องกันตัวของเราจากตาที่อิจฉาได้อย่างไรนะเราก็ต้องไปดูพี่น้องครับมีอะไรล่ะที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวถึงในเรื่องนี้ไหมครั้งหนึ่งพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกให้คนคนหนึ่งเนี่ยรักษาโรคตาคนที่ถูกตาอิจฉามองด้วยกับการอ่านรุกยะการอ่านดูอาด้วยกับการเป่านะอ่านดูอาด้วยกับการเป่าพี่น้องนะด้วยกับการเป่าดูอาตรงนี้ไปพี่น้องหรือว่าวันนี้เรายังไม่โดนในตาอิจฉาเรายังเป็นปกติอยู่เคยเห็นไหมพี่น้องคนคนหนึ่งอ่ะป่วยเราเคยเห็นไหมเด็กๆคนหนึ่งเนี่ยป่วยโดยไม่มีสาเหตุเลยพี่น้องผมเคยเห็นนะ
เคยเห็นเขามีลูกคนคนนี้ก็ชอบพี่น้องนะบางทีแล้วชอบที่จะโพสต์ลูกอะไรของตัวเองก็ตามภาษาของคนที่เป็นแม่ที่มีความรักในลูกและก็ชื่นชมในลูกลงในโซเชียลพี่น้องแต่ปรากฏว่าวันนึงนั้นลูกของเขานั้นป่วยพี่น้องป่วยโดยไม่มีสาเหตุพี่น้องครับสาเหตุที่นึกได้ก็คือว่าวันนี้เราโชว์มากเกินไปหรือเปล่าเขาก็ลดน้อยลงในการที่จะโพสต์สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็เบาลงพี่น้องนะโรคตาที่อิจฉาวิธีป้องกันพี่น้องครับอย่างแรกเลยข้อแรกเรานั้นอย่าเป็นคนที่โอ้อวดไม่ใช่ว่าวันนี้เรามีอะไรพี่น้องครับเราจะเก็บห้ามให้ใครเห็นไม่ใช่แบบนั้นให้คนเห็นก็ได้พี่น้องแต่ว่าไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันมีอะไรฉันเปล่าประกาศให้คนรู้ทั้งหมดเลยฉันได้รับสิ่งดีนี้มาฉันเปล่าประกาศให้คนรู้ทั้งหมดเลยพี่น้องมันไม่ใช่คนที่ชอบเราทั้งหมดหรอกคนที่เกลียดเราก็มีระวังเอาไว้ด้วยอย่าโอ้อวดอย่างที่สองพี่น้องดูอาบ่อยๆดูอาบ่อยๆมาชาอัลลอฮ์ลากูวะตะอิลลาบิลละอ่านดูอานี้พี่น้องป้องกันดูอาดุดดวงตาที่อิจฉาดูอาว่าไงมาชาอัลลอฮ์ลากูวะตะอิลลาบิลละเราต้องกล่าวดูอาบทนี้บ่อยๆพี่น้องเพื่อป้องกันดวงตาที่อิจฉาส่วนดูอาที่กล่าวเพื่อป้องกันรักษาดวงตาที่อิจฉาพี่น้องเคยอ่านดูอาให้กับเด็กๆที่เกิดใหม่ไหมหรือว่าเคยไปกินอากิโก้แล้วก็เขาเขียนป้ายติดดูอาเอาไว้ไหมพี่น้องอูไอซุกะบิกาลิมาติลลาฮิตตามะมินกุลลิชัยตอนินวะฮามะวะมินกุลลิไอนินลามะพี่น้องเคยได้ยินไหมดูอาบทนี้ที่อ่านให้กับเด็กนะอูไอซุกะบิกาลิมาติลลาฮิตตามะฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์โดยพระพจนะอันไพบูลย์ของพระองค์นะขอดูอาอะไรมินกุลลิชัยตอนินวะฮามะขอให้พ้นจากชัยตอนแล้วก็สัตว์ร้ายวะมินกุลลิไอนินลามะและจากดวงตาที่อิจฉาประโยคนี้แหละพี่น้องกุลลิไอนินลามะทำไมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนดูอานี้เอาไว้ดูอาเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอ่านให้กับหลานของท่านฮะซันและฮุเซนดูอาให้กับเด็กมี2อย่างพี่น้องเล่าให้ฟังก็คือดูอานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอ่านให้กับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอัลลอฮุมมะฟักกิฮูฟิดดีนวะอัลลิมฮูอัตตะวีนอันนี้ดูอานึงเวลาเรามีเด็กๆพี่น้องอ่านดูอานี้นะเป็นดูอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอ่านให้กับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเค้าเลยกลายเป็นผู้ที่ตัฟซีรเข้าใจอัลกุรอานได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวเพราะดูอาของท่านนบีดูอาที่2ที่พูดไปเมื่อกี้อูอัยซุกะบิกะลิมาติลลาฮิตามะจนกระทั่งจบเมื่อกี้น่ะเป็นดูอานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอ่านให้กับหลานของท่านนบีฮะซันและฮุเซนพี่น้องเราโตแล้วพี่น้องเอามาอ่านใช้ป้องกันในดวงตาที่อิจฉาได้ดังนั้นพี่น้องครับสรุปวันนี้เราอย่าอิจฉาใครแล้วก็พยายามอย่าให้ใครมาอิจฉานั่นแหละครับปลอดภัยที่สุดเพียงพอขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่มีการอิจฉาพี่น้องนะอนุญาตอย่างเดียวพี่น้องอนุญาตให้กับคนคนหนึ่งที่เขานั้นมีความอยากพี่น้องอยากที่จะทำดีอิจฉาในความดีอิจฉาได้เห็นคนคนหนึ่งทำความดีทำไมเขาถึงทำได้ถึงขนาดนี้ทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ริซิกีกับเขาจะมากจะน้อยไม่รู้นะพี่น้องอัลลอฮ์ให้ริซิกีกับเขาแต่ว่าเขานั้นให้กับอัลลอฮ์หมดเลยอิจฉาได้ถ้าฉันมีฉันจะทำแบบคนคนนั้นอิจฉาเลยถ้าฉันมีความสามารถฉันจะทำความดีเหมือนเขาอิจฉาเลยแต่เรื่องอื่นที่เป็นดุนยาวิยะเกี่ยวกับโลกใบนี้ไม่อนุญาตให้อิจฉาเพราะอิจฉาไปทำลายแต่ตัวเราครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์